โอเคก็เดี๋ยวต่อไปจะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งสายน้ำมันนิดนึงนะผมครับอันนี้คือสายน้ำมันคือเห็นทั่วไปอาจจะเป็นว่าเหมือนกันทุกยี่ห้ออย่างนี้มันไม่ใช่นะผมครับสายน้ำมันเทอร์โบเนี่ยนี่เขาพันเทปดำไว้ตลอดตัดเพื่อจะได้ไอ้สายหักตรงนี้มันไม่กระจายออกมาครับผมเวลาใช้ต้องดึงออกเดี๋ยวเราลองดึงออกให้ดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวกล้องถ่ายมาใกล้ๆไปสองถาวรโอเคแล้วก็เราใช้ดึงออกอย่างนี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้คุณก็เอาครีมเนี่ยตัดแต่งขอบออกให้หมดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านในคุณเห็นว่าเป็นเทฟลอนสีขาวนะครับผมตรงนี้คุณก็เอาปลายของคัตเตอร์ขูดเบาๆล้วงเข้าไปเบาๆเก็บงานเนี่ยให้มีผงสีขาวเหลือนะครับตรงนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วคุณก็จะผมจะในชุดเนี่ยก็จะมีสลีฟเวอร์ให้เป็นอย่างนี้ครับซึ่งข้อดีของสายแบบนี้คือว่าเป็นเทฟลอนสามารถทนความร้อนได้ถึง250องศาสายยางดำทั่วไปที่ข้างนอกสเลดหักทนความร้อนได้ไม่เกิน120องศาครับพวกน้ำมันเครื่องพวกนี้เราร้อนจริงๆเวลาใช้กันจริงๆเนี่ยเกิน140แน่นอนบางครั้งขึ้นไปถึง150ดังนั้นสายยางที่เป็นสีดำข้างในเนี่ยมันจะละลายไปกับน้ำมันแล้วก็จะเข้าไปอุดในรูน้ำมันพวกนี้ที่จะเข้าไปเลี้ยงบูทแล้วบูทมันก็จะไหม้ดังนั้นเราไม่แนะนำให้คุณทำสายไฮดรอลิกตามร้านไฮดรอลิกไปย้ำกันมาเองแล้วก็ไปใส่รถกันครับผมยังไงก็พังผมบอกเลยไม่ใช่ว่าคุณใส่วันนี้พังทีเดียวมันใส่ไปเรื่อยๆจนมันจะค่อยๆเสียภาพมันละลายไปเรื่อยๆครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งนี้ก่อนอันนี้เวลาใช้งานมันเจ๋งกว่าใส่ไฮดรอลิกตรงที่ว่านอกจากมันเทฟลอนแล้วเนี่ยมันยังหมุนได้คุณใส่แบบนี้ปุ๊บขั้นตอนแรกคือเอาตรงนี้ใส่ไปก่อนนะครับผมใส่ปุ๊บอยู่ข้างในแล้วเนี่ยก็เอาตรงนี้ประกบแบะไอตัวอันนี้ออกนะครับผมพวกนี้ออกแล้วใส่ไประหว่างสีขาวระหว่างเทฟลอนกับระหว่างสายถักทาตะลีก่อนของเขาเรื่อยๆแล้วก็กดลงไปมันก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้เสร็จแล้วคุณก็เอาตัวนี้ทาตะลีตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปดังจึ๊บแล้วคุณก็หมุนตรงนี้มาปิดนะครับตัวทองเหลืองนี้ก็โดนอัดอยู่ข้างในอย่างนี้ลักษณะก็จะบีบตัวนี้แล้วคุณขันปิดก็ขันแค่ตึงๆมืออยู่แล้วไม่ต้องขันแน่นนะครับขันแค่ตึงๆมือแค่นี้พอก่อนขันคุณหาองศาให้ดีเอาตรงไหนแต่ว่าถ้าคุณหาองศาผิดแล้วไม่เป็นไรคุณก็ถอดเอาได้แล้วก็หมุนใหม่ก็เปลี่ยนองศาตรงนี้ได้เพราะเวลาสายพวกนี้คุณมาย้ำร้านเทอร์ริกเนี่ยมันจะติดแน่นอย่างนี้ติดแล้วมันหมุนไม่ได้หัวเสร็จแล้วเราคุณไปใส่เนี่ยเกิดองศามันผิดแล้วคุณต้องบิดสายเนี่ยสายข้างในมันก็จะพับเพราะเป็นยางดำข้างในเราอุดมันก็อุดตันคุณก็มองไม่เห็นว่าสายมันพับแล้วมันก็ไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงแกนก็พังนะครับผมโอเคนี่คือเรื่องแรกก็ตรงนี้จะมีสองไซส์ไซส์ M10 กับ M12นะครับผมคุณก็เลือกแล้วกันถ้าเกิดเป็นรถ D-Max เนี่ยฝั่งที่มันเข้าฝั่งที่มันต่อเข้าเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็น M10 รถพวก Vigo M12 นะครับส่วนฝั่งที่มันเข้าเทอร์โบทุกรุ่นเนี่ยตัวบนหัวมันเนี่ย M10 หมดเลยนะครับเป็นตัวเล็กแบบนี้ M10 แต่ว่าเกียร์ของน็อตเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นรุ่นอะไรถ้าเกิดเป็นไส้กลางของ04จะเป็นเกียร์1/25 M10 ถ้าเกิดว่าเป็นไส้กลาง F5 กับพวก D-Max 3000จะเป็นน็อตเกียร์1.5 M10 นะครับผมโอเคต่อไปก็เรื่องของน้ำมันไหลกลับเรื่องนี้คนจะมีปัญหากันมากว่าพี่ซื้อเทอร์โบไปแล้วน้ำมันออกมาข้างหน้าออกมาข้างหลังอาการแบบนี้จะบอกเลยว่ามีเหตุผลเดียวครับผมครับคือไหลกลับมันตันหรือไหลกลับรูมันเล็กนะครับก่อนเกิดปัญหาคุณรู้ก็เกิดเลยว่ามันไม่ได้มาจากเทอร์โบมันมาจากน้ำมันไหลกลับของคุณที่คุณเอาของเก่าจากรถของคุณมาแปลงใส่มันไม่พอตัวนี้คุณซื้อไปเลยตัว200กว่าบาทเองนะครับผมตัวนี้การใส่ก็คือว่ามันอยู่ข้างใต้นี้เป็นน้ำมันไหลกลับอย่างนี้นะครับผมมาต่ออยู่ตรงนี้คือเป็นน้ำมันเดนทิ้งถ้าเกิดว่ารูน้ำมันมันเล็กมันก็จะอั้นเสร็จปุ๊บน้ำมันไปไหนไม่ได้มันก็มีแรงดันข้างบนลงมามันก็ออกหัวออกท้ายถ้าเกิดน้ำมันคุณออกหัวออกท้ายอย่างแรกเลยคุณต้องศึกษาแล้วคุณต้องดูเรื่องน้ำมันไหลกลับของตัวแป๊บไหลกลับหรือว่ามันจะแป๊บอะไรถ้าเกิดคุณใช้แป๊บจากร้านของเราไปแล้วอย่างนี้แล้วมันยังดันออกหัวท้ายแสดงว่าโอเคไปที่เทอร์โบแน่นอนแต่คุณใช้แป๊บของคุณเองที่แป๊บของ D-Max หรือของ Vigo มาแปลงใส่รูตรงนี้มันจะเล็กมันจะน้ำมันไหลกลับไม่พอนะครับง่ายๆเลยว่ารูที่มันจะพอเนี่ยไดเมเตอร์ตรงนี้ต้องประมาณ15มิลขึ้นไปถึงน้ำมันจะไหลกลับพอแล้วสายลงมาตรงนี้คุณซื้อต่อลงมาเนี่ยเป็นสายถักเบอร์12ถ้าเกิดเป็นเบอร์10มันเล็กไปครับผมครับต้องเป็นเบอร์12เท่านั้นนะครับโอเคก็เรื่องน้ำมันไหลกลับพอแล้วเข้าใจกันแล้วต่อไปก็จะมาพูดถึงเรื่องการติดตั้งนิดนึงนะครับก็เทอร์โบของเราจะมีคู่มืออย่างนี้ให้
นะครับรอยเขียนเลยว่าเทอร์โบทุกลูกข้อ1ผ่านการบรรลารอบสูงมาแล้วนะครับผมห้ามถอดใบเทอร์โบเด็ดขาดหมายความว่าถ้าเกิดคุณถอดใบออกมาปุ๊บบาลานซ์มันเสียแน่นอนพอเขาบาลานซ์เจอเจบาลานซ์เนี่ยบาลานซ์ที่หัวน็อตคุณหมุนน็อตปุ๊บก็จบเลยนะครับผมเมื่อเทอร์โบเสียบาลานซ์แล้วยังไงใบก็ฟาดผมบอกเลยใช้แป๊บเดียวก็พังนะครับผมข้อ2ก่อนตรวจสอบก่อนใส่ลงไปในรถเนี่ยประกอบฝาหน้าบางคันไปแล้วเนี่ยไปโมดิฟายเองหมุนฝาหน้าหมุนอะไรก็ตามหมุนได้แต่ว่าเราคุณประกอบเข้าไปเนี่ยคุณจะต้องดูว่าเคลียร์แลนซ์ของใบเนี่ยมันเท่ากันทุกด้านไม่ใช่ว่าประกอบแล้วใบเยอะฝาหน้าเยอะไม่ด้านนึงใบก็มีอิสิตไปฟาดโดนตัวฝาหน้านะครับดูให้ดีเข็มขัดรัดให้แน่นรัดโครงหลังเนี่ยรัดให้แน่น3ข้อ4หยอดน้ำมันเครื่องที่ดูน้ำมันด้านบนคือเมื่อคุณติดตั้งเทอร์โบเสร็จแล้วเข้าไปในรถแล้วเนี่ยให้คุณหยอดน้ำมันเข้าไปด้านบนตรงนี้คือทั้งน้ำมันเข้าเนี่ยให้เต็มก่อนแล้วค่อยเอาตัวนี้กดเข้าไปปิดเพราะไม่งั้นจังหวะคุณสตาร์ทรถเนี่ยมันไม่มีน้ำมันเลี้ยงเลยมันบูสต์ไม่มีโอกาสสึกได้นะครับต่อไปน้ำมันเครื่องต้องใช้ต้องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่เท่านั้นแล้วเป็นแบบสังเคราะห์ 100% บางคนก็เหมือนเดิมเอาเทอร์โบให้ที่ร้านตรวจสอบว่าเป็นอะไรแกะออกมาน้ำมันแบบเหนียวเป็นกาลาแมเลยคือมันใช้ไม่ได้ครับอย่างนั้นคุณต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เท่านั้นสังเคราะห์ 100% เท่านั้นครับแล้วก็ปั๊มน้ำมันไหลกลับพูดไปแล้วเมื่อกี้ครับโอเคส่วนเรื่องการใช้งานของเทอร์โบก็บอกไปแล้วว่าใบธรรมดาเนี่ยใช้บูสต์เกิน25กันนะครับผมยังไงมันก็พังบูสต์เกินแบบนั้นน่ะเพราะว่าใบมันแตกนะครับผมตรงนี้ก็เขียนหมดแล้วส่วนการใช้งานของเทอร์โบเมื่อใช้ไปสักพักแล้วเนี่ยคุณมีการตรวจสอบว่าบูสต์เนี่ยมันเริ่มสึกหรือยังเทอร์โบเป็นพาร์ทที่มันหมุนยังไงก็ตามขอให้มันหมุนมันต้องมีการสึกหรอไม่มีทางที่คุณใส่เทอร์โบไปแล้วคุณจะอยู่ได้เป็นปี2ปีเป็นไปไม่ได้บูสต์ระดับ40 50ใช้ไปถึงปียังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนบูทซ่อมมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะใช้บูท50แล้วคุณบอกว่าต้องการใช้3ปีเป็นไปไม่ได้นะครับผมยังไงของหมุนมันต้องเสียถ้าคุณใช้บูท25โอเคยังไงโอกาสที่พังมันน้อยมากอยู่แล้ว30ปีจะสบายแต่บูท50 40เป็นไปไม่ได้หรอครับยังไงก็พังคุณต้องซ่อมมันการซ่อมคือว่าเราต้องเช็คก่อนว่าเช็คยังไงมาดูกันเทอร์โบทุกลูกปกติเมื่อคุณจับน็อตแบบนี้มันจะโยกซ้ายขวาได้นิดหน่อยแต่การโยกซ้ายขวาใบต้องโยกแล้วไม่ไปชนกับตัวขอบฝาเรื่องที่1คือโยกนิดหน่อยเรื่องที่2ดึงเข้าดึงออกอย่างนี้โบทุกลูกต้องดึงเข้าดึงออกงี้ไม่ได้มันต้องแน่นปึ๊กดึงเข้าดึงออกแต่ขยับซ้ายขวาได้ผมเห็นหลายคนเวลาตรวจสอบเทอร์โบมาถึงร้านปุ๊บมาขยับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะผมแล้วบอกว่ามันขยับได้มันขยับได้หมดแล้วซ้ายขวามันต้องมีเคลียร์แลนซ์ของบูทให้มันเลี้ยงแต่ขึ้นลงตรงนี้ต้องขยับไม่ได้นะครับเข้าใจถูกด้วยว่าตรวจสอบยังไงไม่ใช่ขยับซ้ายขวาต้องดึงขึ้นดึงลงไม่ได้ของตรงนี้โอเคก็การที่เทอร์โบส่วนมากแล้วมันเสียแล้วมันพังมันระเบิดเนี่ยเพราะว่าพอบูสต์มันรุนแล้วเนี่ยใบมันขยับขึ้นหน้าขึ้นหลังได้แล้วใบมันก็ไปฟาดโดนกับโคมมันก็ระเบิดทั้งลูกดังนั้นการใช้บูสต์ 40-50 คุณต้องไปเน้นเทอร์โบด้วยดังนั้นทุกเดือนแนะนำเลยว่าเทอร์โบไม่ต้องถอดรถถอดแค่กองกาดออกมาตรงนี้ขนาดอยู่แบบนี้คุณก็เอามือล้วงลงไปตอนเครื่องเย็นนะผมครับแล้วก็เอามือไปดึงดูดึงอย่างนี้ดึงเข้าดึงออกดึงอย่างนี้ดึงเข้าดึงออกถ้าเกิดมันเริ่มรุนคือมันเริ่มกุกกักกุกกักมันหลวมแล้วเนี่ยคุณต้องถอดเทอร์โบออกมาเพื่อส่งมาให้เราซ่อมเปลี่ยนบูทเทอร์โบข้างในใหม่แล้วบาลานซ์ใหม่นะครับทุกอย่างถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนโอเคครับตรงนี้พอเข้าใจตรงแล้วนะว่าการดูแลรักษาเทอร์โบดูยังไงติดตั้งยังไงนะครับอีกเรื่องนึงเทอร์โบทุกลูกถ้าเกิดการใช้งานมันต้องติดตั้งแนวราบกับพื้นอย่างนี้เพราะว่าน้ำมันเทอร์โบต้องไหลออกมาด้านล่างแบบนี้เทอร์โบบางลูกเมื่อคุณไม่ใช้แล้วคุณไปวางมาที่บ้านคุณวางคว่ำแบบนี้ยังไงน้ำมันมันก็ไหลออกมาจากตัวแกนเพราะว่าข้างในแกนมันเป็นแค่บูททองแดงกันน้ำมันไหลออกมานะครับมันต้องวางระดับนี้อย่างนี้เท่านั้นถึงมันจะไม่ไหลออกมาถ้าคุณวางแบบนี้ยังไงน้ำมันมันก็ไหลอาบแกนลงมาอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแค่บูททองแดงนะครับตรงนี้เข้าใจด้วยคุณวางด้านนี้มันก็จะไหลออกมาด้านหน้าดังนั้นคุณต้องวางแบบนี้เวลาเก็บเทอร์โบนะครับแต่เทอร์โบเวลาเราแพ็คไปให้ลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะวางแบบนี้ไปดังนั้นกล่องเป็นทรงแนวตั้งดังนั้นน้ำมันมันออกมาเยิ้มที่ใบหลังแล้วช่างมันไม่สนใจคุณก็สตาร์ทเครื่องไปเลยรันแป๊บนึงประมาณ10นาทีจะมีความขาวนิดหน่อยช่างมันเพราะว่ามันเป็นเบิร์นน้ำมันเก่าคนนี้ถ้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปบางคนถามว่าน้ำมันนี้มาจากไหนมาตอนให้เราบาลานเนี่ยเราต้องเอาน้ำมันเนี่ยเข้าไปเลี้ยงที่แกนตรงนี้ดังนั้นพอบาลานเสร็จแล้วปุ๊บเราฉีดลมไล่น้ำมันออกไปแล้วก็ตามแต่มันมีน้ำมันหลงเหลืออยู่บ้างในแกนในเสื้อนี้
นะครับโอเคก็สำหรับมีเรื่องสอบถามขนาดเทอร์โบไซส์เซยก็สามารถติดต่อทาง LINE ได้ผมครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้โอเคผมนะครับ